ข่าวถัดไปกันบ้างดีกว่านะครับคราวนี้เนี่ยจะพาไปที่แคนาดาเลยนะครับปกติพี่แจนชอบแบทแมนไหมครับชอบสิคะดูทุกภาคเลยค่ะดูทุกภาคเลยใช่ค่ะอยากมีรถแบทแมนด้วยค่ะแรงมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับวันนี้นี่นะครับจะพาไปที่ประเทศแคนาดานะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขามีการรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะแต่งชุดแบทแมนขึ้นมากว่า500คนเลยทีเดียวครับ500คนเลยเหรอใช่ครับซึ่งมีแบทแมน500คนถูกต้องครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำลายสถิติใหม่นะครับของ Guinness Book World Record ด้วยนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับค่ะพนักงานชาวแคนาดามากกว่า500คนนะครับพากันแต่งตัวเป็นแบทแมนรวมตัวกันอยู่นอกสำนักงานใหญ่บริษัทเนเซนบริษัทน้ำมันและก๊าซในเมืองคาลการีรัฐอัลเบอร์ตาของแคนาดาครับเพื่อระดมเงินเข้าการกุศลและทำลายสถิติโลกนะครับในการรวมตัวคนแต่งชุดแบทแมนมากที่สุดบันทึกลงใน Guinness World Record โดยการสร้างสถิติโลกใหม่นั้นต้องการผู้ที่แต่งชุดแบทแมนเข้าร่วมอย่างต่ำจำนวน250คนแต่หลังจากนิโคลปันโดนะครับเจ้าหน้าที่สาวของ Guinness Book of World Record นับทั้งหมดอย่างเป็นทางการปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมเบ็ดเสร็จจำนวน542คนครับสามารถทำลายสถิติโลกนะครับสำหรับผู้ที่แต่งกายชุดเป็นแบทแมนจำนวนมากที่สุดได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับแม่เท่จริงๆเลยนะคะแต่ละคนเต้นกันอย่างมองมันด้วยก็มีหลากหลายวัยนะคะใช่หลากหลายไซส์ด้วยนะคะถูกต้องครับ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครขวัญใจของคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะยิ่งทำภาคใหม่ๆยิ่งแบบว่า special effect เหลือล้นใช่แล้วครับทุกคนคงชอบกันเอาละค่ะ